เลยครับขอแป๊บด้วยเหรอต้องขอด้วยเหรอขอด้วยถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวคุณหมอพุ่มต้องบรรยายด้วยนะครับมองตรงนี้นะครับมองตรงนะครับดูว่าคอนสตริกไหมโอเคครับลองนี้สิครับลองใส่แว่นนี่ครับหมอหมออะไรนะอะไรนะสิงเกอร์สิงเกอร์ทูนอตคนไข้ไม่แตกหูนะครับก็แตกตามหมอดีมากครับโอเคขอครับขอไม่ลงขาไม่เกินนะครับสองทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วครับกลับบ้านไปแล้วครับต่อไปอะไรเอาเงี้ยจี้หรอต่อมาเป็นยังไงมาฟังดานมาฟังดานอีกข้างนึงอีกข้างนึงนี่นะครับมีการสังคมประเภทไหนนะครับขอได้ขออีกนี่ครับครับมาสักครับนี่ต้องมาการชั้นห้าเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเสียตัวช้าเยอะตอนนั้นเขาเรียกข้อมือเหรอคะคุณหมอเอ้คุณหมอคนนี้มาเปลี่ยนเวรครับมาเปลี่ยนเวรเลยจีหรือเฉยครับหรือเฉยครับร้อยสิบเจ็ดสิบครับเอาลงแล้วเห็นปะเห็นไหมครับแน่ชัวร์ครับร้อยสิบเจ็ดสิบเชี่ยวชาญนะครับครับตอนนี้จะทำอะไรครับเนี่ยหมอข้างจะไปยุ่งนะครับไปครับเดี๋ยวขอให้เป็นรางวัลนะครับคุณหมอข้อตับหน่อยดิคุณหมอข้อตับนะครับการข้อตับทำไงครับคุณหมออธิบายสิดูนั่นนะครับข้อคำตับดีนะครับคุณหมออุ้มมาดูดิคุณหมอรีส่งนี่มากของนะเอ็ดป่ะข้อตั้งแต่ใต้นมลงมาตรงไหนครับใต้นมเลยตั้งแต่ใต้นมมันจะโป่งใช่ไหมใช่เงี้ยพี่ใช่เงี้ยแบบประจำเหรอเออในส่วนนั้นในส่วนนั้นในส่วนนั้นตับไม่มีขึ้นไม่ไหวพี่ขึ้นไม่ไหวมันจะอยู่ข้างบนนู้นอ่ะต้องดูตามร่องเนี่ยร่องซี่โครงมันอ้วนนะพอแล้วนะนี่ไงอันนี้หายใจได้ปกติทิมพานี่ได้หายใจไปเลยเกี่ยวกับการหายใจเขาพยายามจะกั้นหายใจแล้วก็ขำไอ้แกจักรีมันเลยโซนันไม่เหรอถ้าปอดอ่ะเสียงมันก้องๆอยู่ถ้าปอดอะเลยโซนันแต่ถ้าท้องทิมพานี่เสียงมันจะก้องกว่านี่มันลงแล้วนะเอาใหม่เฮ้ยต้องนอนมั้งมั้งว่าสายว่าไม่ยินไม่ชัดมาคนไข้มานอนหน่อยครับคุณไข้เดินไปนอนตรงนู้นหน่อยนะมันเสร็จแล้วคนไข้มาตัวคุณหมอบ้างนะครับคุณหมอเหลือเวลาอีก4นาทีนะครับนี่เป็นผมเฮฟิลิปปินส์นะครับขอบคุณที่มาวันนี้นะครับ
ครับไปเห็นตาเปลี่ยนเป็นไงนะครับที่นี่กันนะครับในลิเวอร์เราก็เชิญลิเวอร์อยู่ฝั่งไหนคุณหมออะไรกันตั้งจีเนี่ยเอามือมาช็อกนะครับครับช็อกหัวเราะจักรจีได้ครับได้ขายเครียดนะครับทางหมอแล้วอยู่นู่นไม่ใช่มุมนี้ป่ะมุมผอมนี้ป่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจับทีเดียวจี้ว่ะทะเลาะคุณพุ่มมาทำอยู่คุณรู้สึกว่าทำอะไรครับปากคุณพุ่มไปทำครับหมอพุ่มไปทำจี้ว่ะอันนี้หมอพุ่มไปทำครับน้ำหนักมันของน้ำหนักหนูเนี่ยนึกถึงความเป็นเด็กทำไมนะหมอน้ำหนักแบบนี้ทำไมไม่ได้สนันใช่ไหมครับอารมณ์ทุกท่านแบบนี่ครับหมอแผนโบราณครับน้ำหนักโอ้โหอะไรเนี่ยยังจะซ่อมเครื่องยนต์ไม่ต้องอย่างนี้น้ำหนักต้องแบบเนี่ยมีคนไข้เป็นไงครับทำไมเอาโลชั่นจอร์สันมาไม่ครับเนี่ยอันนี้ดาวแล้วอันนี้นะนี่นะแล้วเคาะเคาะจากนี้ลงขึ้นมาเออต้องในเดี๋ยวนี้มือเขาวะอันนี้มือปุ่มอันสำหรับต้องเรียกเคาะเออโอเคนี่เหมือนตะกร้าแล้วปุ่มเขาประมาณนี้โอเคนะครับดูไว้นะครับประมาณ5เซนมาแต่ความมั่งครับแต่ความมั่งครับเอาไปนะครับเอาที่หัวปุ้มปึ๊กไหมปึ๊กยังปึ๊กนะตอนนี้ดาวพอจบใช่ป่ะดาวเสร็จพี่มาคอจากนี้มาก่อนแล้วก็ถือไปนี่นะถือไปนี่ถือไปนี่แล้วก็คอตั้งแต่ท้องจนมาถึงดาวประมาณ5 6-7ป่ะประมาณเนี้ยนี่นะครับคุณไข้อันนี้ดูเฮ้ยคืออะไรตับโอเคทำเลยมันอยู่บริเวณนี้นะครับทำไม่รู้สึกว่ะเอ้ยเจ็บว่ะจริงป่ะจริงกล้ามเนื้อจริงอ่ะจริงเจ็บไหมเจ็บตับเหรอเนี่ยพอเริ่มเคลื่อนไปเมื่อกี้2 3พันเมื่อกี้พอเคลื่อนมาทางเนี้ยเดี๋ยวนี่เจ็บไหมว่ะพี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวก่อนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนี่เจ็บป่ะไม่เจ็บนี่เจ็บป่ะข้าจะกระตีว่ะนี่เจ็บป่ะไม่จะไม่เจ็บป่ะตะกี้กดไปเจ็บตะกี้ทางปุ่มแก้วสองสามอันสุดท้ายกล้ามเนื้อป่ะไม่ละกล้ามเนื้อสิไม่ละมันแวบว่ะกล้ามเนื้อแคบหรือเปล่ามีเปล่าไม่ใช่ไม่โค้งข้างคอเจ็บป่ะเนี่ยไม่เจ็บเลยฮะไม่ไม่เจ็บโอ้โหโอเคเนาะเมื่อกี้เจ็บป่ะมันเนี่ยมันแป๊บๆอ่ะมันไม่มันไม่ใช่เจ็บประมาณมันกล้ามเนื้อมันมีหรอเพราะมันสเตย์เข้าใจได้มันคืออะไรคุณบอกด้วยมุมมันอย่างนี้เว้ยมุมนี้มันเพราะจับก็ไม่เจอตับไม่มีโอเคเข้าใจมันจะกระสีอ่ะแต่มันนี่สามโลมันไม่เหมือนกับที่คอเมื่อกี้ไงมันเลยแปลกๆที่จับมือตัดเลยว่ะฮะตัดไปไงไอ้รัดอ่ะไอ้รัดได้ไงจับเจอของมาเนี่ยพี่ต้องจับตรงนี้เจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไม่น่าใช่มั้งปุ๊บอาการไม่แข็งอ่ะแข็งไม่มี
คืออะไรมันก็เท่ากันอ่ะเนาะคืออะไรไม่เข้าใจตรงแล้วหลังซี่โครงเอ๊ะจับใหม่ดิเมื่อฝั่งนี้เมื่อกี้อ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรม้าล่ะลงลงไปอีกนิดนึงไงเออนะอะไรม้าล่ะม้าล่ะเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรแป๊บๆอ่ะเป็นอะไรถ้านอนผิดจะกระตี้ดิไม่เห็นมั้งไงจะกระตี้อย่างงี้ป่ะเออสรุปครับคุณหมอครับเดี๋ยวกินไปรับรองแพทย์นะครับอยู่งานปีนึงนะครับว่ากับปีนะครับแล้วค่อยมาทำแล้วเมื่อกี้ความดันเป็นยังไงครับตอนนั้นความดันลงนิดนึงนะครับก็เป็นไฮโปโคโลซีเมียตอนแรกที่เราวัดได้เท่าไหร่ครับความดันตอนแรกที่วัดครับร้อยครั้งแรกเลย140โอ้80ครั้งที่2ปุ๊บเท่าไหร่ครับ110 75 115 75 115 75ครั้งที่3 100เท่าไหร่นะ130 130 70 80 180 80แล้วครั้งสุดท้ายนี่110 70 70ครั้งนี้เลย75 70ก็คือมันสูงไปนิดนึงปกติปกติเหรอไม่สูงมันปกติขอบคุณคุณหมอมากนะครับมาใช้เงินไม่ใช่เงินนะครับใช้เงินเดี๋ยวให้เพิ่มรู้ว่าไงเนี่ยไม่มีใครได้ดูครับปิดเลยครับยกเว้นทุกคนที่อยู่ใน YouTube ครับ